สนับสนุนโดย Intel Nvidia Thermatech PT Esports Gigabyte และ Dewa Mineral สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีและชาวเหล่าเกมเมอร์สาวกค่ายเขียว Nvidia ทุกคนครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเทคโนโลยีใหม่นะครับตัวฟีเจอร์ตัวใหม่ตัวเนี้ยที่จะทำให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเล่นเกมในระดับ Resolution 4K ได้ฟีเจอร์ตัวนี้ของ Nvidia มีชื่อว่า DSR หรือว่า Dynamic Super Resolution นั่นเองครับสำหรับเจ้า DSR ตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากเล่นเกมระดับ Resolution หรือว่าความละเอียดเนี่ยระดับ 4K แต่ไม่มีตังค์ซื้อจอทำยังไงเจ้าตัว DSR ตัวนี้เนี่ยช่วยคุณได้ในเรื่องของการขยายนะครับการเรนเดอร์ของกราฟิกการ์ดเนี่ยให้เป็นแบบ 4K แต่มีการบีบอัดขนาดหน้าจอให้เหลือ 1080กราฟิกการ์ดวันนี้นะครับที่เราเอามาทดลองเนี่ยจะเป็นในรุ่นของGTX 760นะครับถึงจะกล่าวหน่อยนะครับเป็นซีรีส์700นะครับก็จะเอามาลองดูครับว่ารุ่นเล็กขนาดนี้นะฮะจะทำงานทดลอง DSR ได้หรือเปล่านะครับต้องขอขอบคุณทาง MSI ด้วยนะฮะที่เอากราฟิกการ์ดตัวนี้มาให้ทดลองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลอง DSR นะครับกับการปรับตั้งค่าต่างๆแล้วก็ลองเข้าไปดูตัวเกมกันว่ามีความแตกต่างกันแบบไหนกันบ้างไปดูกันก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องไปทำการเปิดเจ้าตัวฟีเจอร์ DSR ก่อนนะครับที่ Nvidia Control Panel โดยการคลิกขวาหน้าเดสก์ท็อปได้เลยนะนะฮะแล้วเข้ามาที่แถบนี้ครับตัว 3D นี้มันจะมีการตั้งค่าอยู่ตัว DSR ตรงนี้ฮะทั้งหมดมันจะมีให้เราปรับตั้งค่าเนี่ยตั้งแต่ 1.2 1.5 1.78 2.0 2.25 3.0 แล้วก็4โดยตรงนี้นี่คืออะไรมันเป็นการคูณครับมันเหมือนตัวคูณตัวขนาดจอ1080เดิมของเรา1920คูณ1080เอามาคูณกัน 1.2 ตัวนี้ที่ผมตั้งค่าไว้ก็คือคูณ 2.0 ก็คือคูณ2เท่าและคูณ4เท่าเป็น 4K นั่นเองโดยการปรับตั้งค่าของ Nvidia GeForce Experience เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะนี่มันจะมีมาให้มันจะขึ้นมาให้เราเมื่อเราเปิดตั้งค่า DSR แล้วนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นคูณ4ก็จะเป็น3840คูณ2160นะครับเป็นระดับ 4K นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้การ์ดจอของ Nvidia นะครับตัว Nvidia Experience เนี่ยมันสามารถปรับจูนตัวเกมให้เข้ากับระบบซิสเต็มของเครื่องเราได้ด้วยนะครับว่าควรใช้ระดับไหนนั่นเองนะฮะอย่างอันนี้เราตั้งค่าไว้ 4K เราก็ปรับการใช้งาน 4K ได้เลยซึ่งความแตกต่างของมันเนี่ยแน่นอนว่ามองด้วยตาเปล่าในเกมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นทีนี้เรามาดูหน้าเดสก์ท็อปมันก่อนตัวเดสก์ท็อปเนี่ยตัวการ์ดจอเองก็สามารถตั้งแบบ 4K ได้เราสามารถเซตค่า resolution ได้เลยของดิสเพลย์เองนี่มันจะมีเด้งมาให้เราปรับแบบ 4K ด้วยเรามาลองดูกันว่า 4K เป็นยังไงปึ๊บกระจึงหนึ่งตอนเนี้ยเราแสดงรายละเอียดเป็น 4K แล้วสังเกตครับว่า 1080เดิมมันจะอยู่ประมาณนี้ที่ผมเซตไว้ตอนนี้มันเป็น 4K เรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เราแน่นอนว่าต้องปรับเป็นเหมือนเดิมก่อนไม่งั้นเราเล่นไม่ได้เพราะมันเล็กเกินเราปรับเป็น 1080 Windows เราเนี่ยใช้ 1080 เหมือนเดิมแต่ว่าตัวเกมเราเนี่ยสามารถปรับเป็น 4K ได้เป็นยังไงเราไปลองดูเกมแรกกับ Battlefield กันเรามาถึงส่วนนี้จะเห็นว่าของเดิมเนี่ยมันจะเป็น 1920x1080 ทีนี้เราสามารถปรับตั้งค่าได้ถึง 4K นี่3840 คูณ 2160นี่นะครับการเล่นแบบ 4K ซึ่งความละเอียดของ 4K เป็นยังไงความต่างเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่าแป๊บนึงปรับเป็นคัสตอมก่อนนี่เราเข้าไปดูตัวเกมกันตอนนี้ครับเราปรับมาเป็นแบบ 4K นะครับจะเห็นเลยได้ว่าทุกอย่างเหมือนย่อส่วนนะครับถ้าเล่นแบบขนาด 1080 เนี่ยตรงเนี้ยจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราจะปรับแบบ 1080 ให้ดูตอนนี้เนี่ยปรับเป็น 4K แล้วสังเกตในส่วนของรายละเอียดต่างๆอย่างที่บอกครับมันจะเรนเดอร์ตัวการ์ดของเราเนี่ยให้เป็น 4K แต่มาบีบให้อยู่เหลือของ 1080แน่นอนก็เรนเดอร์แบบ 4K ก็คือการ์ดเราเนี่ยทำงานแบบระดับเต็มเลยของ 4K นั่นเองนะฮะก็อย่างตัวเนี้ยเป็นการ์ดในซีรีส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอาจจะมีอาการหน่วงๆบ้างแน่นอนว่ามันทำงานหนักนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้การ์ดระดับสูงๆหน่อยนะครับถ้าจะคิดจะเล่นจริงๆนะฮะก็ไม่แย่นะนี่ขนาด760นะเนี่ยนะ
โอเคเดี๋ยวเราลองไปปรับแบบ 1080p เหมือนเดิมดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคตอนนี้ผมตั้งไว้ที่1920x880เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่ฉากเดิมนะรอเขาเปลี่ยนก็จะสลับตัดกลับมาเป็น1080ภาพจะเลื่อนกว่าเดิมแน่นอนว่ามันต้องเลื่อนกว่าเดิมแหละเพราะว่ามันกลับขนาดเดิมของมันแล้วมันเรนเดอร์ที่ตามมาตรฐานของมันที่เคยมีไว้สังเกตครับว่าจะขยายกลับขึ้นมาเหมือนหน้า Windows ฮะหน้า Desktop ตอนที่เราเซตไปตอนแรกนะครับที่เพื่อนๆสังเกตว่าไอคอนของเราเนี่ยจากใหญ่ปกติกลายเป็นเล็กเลยทันทีมันคือการขยายส่วนของ Resolution นั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับง่ายๆสรุปง่ายๆคือทำการทำงานบน 4K แต่ถูกบีบอัดให้เหลือ 1080p นั่นเองนะครับก็การเรนเดอร์ทุกอย่างการทำงานทุกอย่างจะเป็นแบบ 4K หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าและนี่คือทั้งหมดครับของ Dynamic Super Resolution หรือว่า DSR ของทาง Nvidia นะครับเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากแต่อย่างนึงนะครับที่เพื่อนๆต้องคิดไว้ก่อนนะครับว่าการเรนเดอร์แบบ 4K เนี่ยแน่นอนว่ามันคูณไปหลายเท่าเลยอย่างที่ผมบอกไว้ในตอนต้นนะฮะโดยส่วนนี้เนี่ยมันจะทำให้กราฟิกการ์ดมีการทำงานที่หนักแน่นอนว่ากราฟิกการ์ดต้องเป็นระดับที่สูงพอสมควรนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับ DSR นะครับของทาง Nvidia นะฮะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยนะครับหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะขยับไประดับ 4K อยากทดลองเล่นเกมระดับ Resolution 4K ก่อนนะฮะก็ลองมาปรับกันดูได้นะครับสำหรับสาวกค่ายเคียวเท่านั้น Nvidia นะฮะอย่าลืมนะครับฝากไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ของเราด้วยนะครับที่ facebook.com/completeproduction นะครับไปกดไลค์กันเยอะๆนะฮะและยังมีในส่วนของบทคอลัมน์นะครับของ DSR ตัวนี้นะครับเราได้ทำการลงคอลัมน์ไว้แล้วนะครับที่ www.complete-tv.com นะฮะสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Complete TV ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ